รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเทสซ็อฟเดอะเวิลด์จำกัดและสถานีโทรทัศน์ไรท์ทีวีโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินภูมิใจเสนอบินกินเฮ hey! สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบินกินเฮวันนี้นะครับพบกับผมอีกแล้วออฟสุพนัทนะครับยังพาทุกคนนะครับมาเที่ยวใจกลางเมืองย่างกุ้งเมียนมาเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้จะมีอะไรเด็ดๆนะครับที่ไหนน่าไปบ้างไปติดตามชมกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณแสงรอผมอยู่แล้วนะครับไปกันเลยบินกินเฮน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันแสงครับสวัสดีมากมากสวัสดีค่ะขอถามอีกทีนึงพี่แสงเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนไทยใหญ่นะคะเป็นคนไทยใหญ่ค่ะอยู่ที่ฝั่งท่าขี้เหล็กค่ะแต่ว่าพูดไทยชัดมากนะครับขออนุญาตถอดแว่นคุยด้วยวันนี้พี่แสงนะครับจะพาออฟนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่างกุ้งกันนะครับอย่างเต็มอิ่มเลยเพราะฉะนั้นบอกก่อนเลยครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้กงเซนะคะเป็นตลาดใหม่นะครับเหมือนกับตลาดไทยนะครับเนี่ยเข้ามาปุ๊บอุ้ยสะอาดสะอ้านเพิ่งสร้างกันใหม่เลยเขาขายอะไรกันเขาจะขายเป็นผักสดนะคะผักสดก็จะมีเยอะเขาก็เอามาจากที่ต่างจังหวัดนี่ก็เขาก็เข้ามาแล้วก็มาขายที่นี่ส่วนใหญ่คนย่างกุ้งนะคะคนทั่วเมืองเขามาซื้อที่นี่แล้วก็ไปขายที่ตลาดเพราะนั้นที่นี่เป็นราคาส่งด้วยใช่เพราะว่าเดี๋ยวว่ามาจากรถมาลงรถไฟมาปุ๊บลงขายเลยใช่ค่ะโอเคครับแล้วเราไปเดินเที่ยวตลาดกันดีไหมครับไปเลยครับนำทางเขาจะขายส่งนะคะถ้าซื้อที่นี่แล้วก็นะคะสามารถรู้ราคาได้ไหมครับได้สับปะรดสับปะรดค่ะอันนี้ลูกหนึ่ง500จาร์ถ้าเอาเป็น10นี้ก็จะเป็น450จาร์เองค่ะ450จาร์ก็คือก็เงินไทยก็ประมาณ10กว่าบาทเองนะคะ10กว่าบาทใช่ต่อลูกนะใช่ต่อลูกเนี่ยครับราคาขายส่งเพราะนั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับมาคนเดียวมากับเพื่อนพรรคพวกนะครับมาตลาดนี้ก็มาแวะซื้อกันได้เลยราคาส่งได้จากที่เดินมานะครับสังเกตดูว่าโรงเรือนอาคารเนี้ยกับการแต่งกายของชาวเมียนมานะครับค่อนข้างขัดแย้งแต่ผมว่าเขาน่าจะเรียกว่าเป็นการอนุรักษ์มากกว่านะครับทุกคนคือแบบจะแต่งเหมือนเดิมอ่ะนุ่งสโรงเป็นแบบเมียนมาสไตล์อะไรเงี้ยฮะแล้วเนี่ยเมื่อกี้มีรถไฟนะครับแล่นมาก็โอ้โหใกล้มากผักถึงได้สดนี่ครับพวกผักปลาไก่หมูอะไรก็คงจะสดด้วยเพราะว่าลงจากรถไฟมาเข้าขายเลยเข้าขายเลยครับงั้นเราไปดูโซนอื่นกันบ้างครับไปครับครับถึงตลาดนี้จะใหญ่นะครับแต่ว่าผมว่ามีสิ่งที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับนี่ฮะแวะมาดูมะม่วงกันบ้างดูซิว่าจะต่างยังไงกับประเทศไทยของเรานะครับช่วยนี่ครับสอบถามพ่อค้าทีครับว่านี่มะม่วงเขาเรียกว่าพันนี้ก็จะเป็นยิงเกวตี้นี่ถ้าเป็นไทยก็จะเป็นมะม่วงเป็นอกหักมะม่วงอกหักนะคะนี่แหละคือสิ่งที่น่าสนใจนะครับใครที่มาเที่ยวที่นี่เนี่ยมาอุดหนุนพ่อค้าคนนี้ได้เลยนะฮะมะม่วงพันอกหักขายเป็นแบบเป็นกระบะอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะกระบะโอ้โหเ
ดี๋ยวเรามาหยุดกันที่โซนพริกก่อนฮะผมว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนมีหลายสายพันธุ์มากใช่ค่ะตรงนี้หน้าตาแปลกมากครับแล้วแปลกประหลาดมากถามหน่อยนี่พริกหรืออะไรฮะเนี่ยนี่พริกค่ะพริกหรอเผ็ดมากมากเลยนะคะเผ็ดมากใช่ค่ะไอ้บ้านเรานี่พริกขี้หนูว่าเผ็ดมากนะครับนี่ไงเนี่ยในพริกขี้หนูบ้านเราเลยปึ๊บอันนี้ยังเผ็ดกว่าพริกขี้หนูอีกนะคะก็มีฉายาไหมครับพริกถ้ากินแล้วมันร้อนในแล้วก็มันก็จะร้องวักวักเลยนะคะรอโอ้โหนี่น่าซื้อไปฝากชาวใต้นะจะข้าวแกงปักใต้นะครับเอาไปใส่พริกอย่างนี้คงจะสะใจน่าดูผักตลาดปลาทำไมมาขายหินอ่อนกันตรงนี้ครับไม่ใช่หินอ่อนค่ะมันจะเป็นปลาส้มนะคะ หินอ่อนห่อใบตองที่แรกมองไปไกลเห็นอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่ต้องคุณมาดูลายสิเนี่ยลายหินอ่อนชัดเลยคือปลาส้มปลาส้มค่ะแล้วอัดมาแล้วเนี่ยเขาขายกันดีขายแบบนี้เลยนะเขาจะขายเป็นกิโลนะเขาจะชั่งกิโลนะคะเขาจะชั่งเป็นกิโลน่าสนใจเหมือนกันครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมว่าใครก็ตามที่มาตลาดแห่งนี้นะครับก็สามารถที่จะมาดู1ของสดของถูกของแปลกด้วยอย่างที่บ้านเราไม่มียกตัวอย่างเช่นพริกอย่างเงี้ยฮะคนอินเดียกินยังล็อกจ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นใครที่ผ่านมาก็มาซื้อมาช้อปปิ้งกันได้นะครับทีนี้จากตลาดนี้นะครับแล้วพี่แสงยังมีอีกหลายที่ที่จะพาเราไปเที่ยวนะครับจะเป็นที่ไหนยังไม่ได้บอกติดตามกันแล้วกันครับนี่ครับเราก็อยู่ในบรรยากาศนะครับของการซื้อขายหมากครับทํากันสดๆเป็นยังไงถ่ายๆอยู่นี่ต้องคอยหลบนะครับของแบกผ่านมาโดนลองกินดูมั้ยคะฮะคุณหรอบินกินเฮ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 ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินตอนนี้นะครับพี่แสงก็ได้พาผมมาเที่ยวอีกตลาดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตลาดค้าส่งนะครับที่คล้ายๆตลาดสี่มุมเมืองบ้านเรานะครับต้องมีการเปรียบเทียบที่นี่นะครับจะมีความสับสนวุ่นวายเยอะพอสมควรแล้วยืนอยู่กับที่ไม่ได้ต้องคอยหลบเพราะเป็นกันโดนชนนะใช่ใช่ต้องบอกต้องถามพี่แสงครับว่าที่นี่เนี่ยอยู่ไกลไหมถ้าเกิดใครอยากจะมาแล้วที่นี่เป็นตลาดค้าส่งแบบไหนครับก็มันจะมีเป็นผลไม้เยอะมากนะคะแล้วก็ผักสดก็จะมีเยอะนะคะอันนี้ก็จะมีเมื่อกี้ไปนี่ก็มีอยู่แต่ว่าอันนี้จะเยอะกว่าเมื่อกี้ด้วยนะคะเยอะกว่าด้วยตลาดนี้ชื่อว่าอะไรครับตีดี้เมงกลาเซตีดี้เมงกลาเซถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับมาเที่ยวนะครับอยากจะมาซื้ออยากจะมาช้อปปิ้งสินค้าขายส่งแบบนี้นะครับก็ต้องบอกแท็กซี่หรือบอกทางไกด์ที่นำทางมาตีดี้เมงกลาเซนะครับผมให้พามาที่นี่เลยครับที่ตลาดตีดีมิงการาเซ่แห่งนี้เป็นตลาดที่เกี่ยวกับผลไม้ต่างๆของประเทศเมียนมาหรือชาวเมียนมาเขาเรียกกันว่าตลาดค้าส่งผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองย่างกุ้งและประเทศเมียนมาไม่ว่าจะเป็นผลแตงโมลูกใหญ่ๆกล้วยลูกโตๆผลไม้นานาชนิดและที่ตลาดแห่งนี้เขาก็มีทุเรียนด้วยจ้าแต่ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าทุเรียนที่นี่เขาเป็นพันธุ์พื้นเมืองกลิ่นนี่หอมฉุยเตะจมูกไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะรสชาติของทุเรียนที่นี่จะเป็นอย่างไรหวานมันแค่ไหนตามน้องออฟ AF ไปชิมกันเลยจ้า 2,500 จ้าเองค่ะ 2,500 จ้าก็คอยแปลให้ผม65ประมาณ60กว่าบาทเองเอาล่ะเดี๋ยวออฟจะขอชิมนะฮะนำร่องให้ท่านผู้ชมนะครับได้ทดลองดูนะครับว่าที่นี่รสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับเค็มนะคะเนื้อมันน้อยเม็ดมันโตน่ารักน่ารักขนาดถ้าลองเปลี่ยนเช่นไอ้กระดองผมรู้แล้วรสจะมาแบบซ่าไหมเท่าไหร่รสชาติจะเหมือนกับเล่าแล้วเหมือนกับทุเรียนใต้บ้านเราด้วยครับนะฮะผสมกับหมอนทองนิดหน่อยแต่หวานกับหมอนทองเนี่ยความน่าสนใจครับแล้วแบบลูกเล็กกระทัดรัด
จะพกไปไหนก็ได้ใช่แต่อยู่ในรถนานไม่ได้ตอนนี้ครับเราก็อยู่ในบรรยากาศนะครับของการซื้อขายหมากครับทำกันสดๆเป็นยังไงอ้าวล่ะบ้านเรานี่หาดูไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นยานะคะยาชนิดก็บางคนชอบยาชนิดอะไรก็เขาก็ใส่ได้นะคะก็มันจะเมานิดนึงกลิ่นต่างกันที่กลิ่นด้วยอะไรอย่างงี้เนาะค่ะทายๆอยู่นี่ต้องคอยหลบนะครับของแบกผ่านมาโดนชิมดูมั้ยคะฮะชิมเหรอเอาไว้มาทั้งทีเอาแบบสูตรมหาลัยเลยพับๆๆเหมือนเมี่ยงคำเราเลยนะครับก็เล่าแล้วอ๋อเจ้าของเนี่ยให้ชีค่ะอ๋อครับขอบคุณคือเจสุบาเจสุบาดูครับดูครับดูครับโอเคงั้นชิมนะชิมนะเอาจริงๆนะไม่เคยชิมเลยนะครับเนี่ยไม่เมาค่ะไม่ว่ามันไม่ใส่ยาเลยค่ะอร่อยนะเขาเรียกอันนี้เป็นสูตรอนุบาลนะครับมือใหม่หัดเทมครับไม่เคยเทมหมากปูมาก่อนโอ้เหมือนกำลังย้อนยุคไปสู่อ๋อเจ้าครับเพิ่งรู้ว่าหมากรสชาติดีขนาดนี้นี่เองและนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงนะครับที่ผมค่อนข้างสนใจในตลาดที่แล้วนะครับตั้งแต่นู่นมาแล้วเราได้แต่เห็นมะม่วงอ่ะแต่ไม่ได้ชิมอ่ะฮะนะครับทีนี้เนี่ยมันเชิญชวนมากเลยคือมันแบบเหลืองดูสุกดูน่าชิมมากเดี๋ยววันนี้แหละเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาชิมกันฮะนี่แหละขออนุญาตเรียบร้อยนะค่ะอนุญาตชิมได้ชิมได้ชิมได้ค่ะสุกมากอ่ะดูแบบมากแต่ไม่รู้จะหวานหรือจะเปรี้ยวนะครับหวานค่ะทีเราต้องลุ้นดูนี่หวานเนาะชิมดูก่อนนะคะเจสุบาหวานเดี๋ยวเราก็จัดการเลยสำหรับลูกนี้เพราะว่าปาดเขาเรียบร้อยแล้วซื้อครับผมว่าไฮไลท์นะครับของตลาดนี้เนี่ยต้องเรียกว่าอยู่ในโซนนี้เลยครับนั่นคือแตงโมนั่นเองแตงโมตอร์ปิโดครับทางบ้านเรานะฮะบ้านที่ประเทศไทยนะครับส่วนตรงนี้ต้องบอกเลยว่าใครก็ตามที่คิดจะมาซื้อแตงโมที่นี่นะฮะคุณมาสั่งเขาลูกเดียวเนี่ยถือว่าคุณคิดผิดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่ใช่ขนาดแค่นี้ครับมันขนาดเท่านี้เลยนะฮะอันนี้เรียกโทโมฮอคเออเอ้ยหนักจริงๆนะฮะหนักมากเลยค่ะอันนู้นเรียกแต่มือโปรบิโดอันนี้เรียกพันอะไรทางเอ็กไฟไฟเอ็กไฟไฟเอ็กไฟไฟนะและนี่ครับก็คือสีสันนะครับของตลาดดีดี้มิงกะลาเซะนะครับพวกถ้าเกิดใครที่อยากจะได้นะครับของสดของใหม่นะครับปลอดสารพิษปลอดภัยมาที่นี่ครับตอบโจทย์จริงๆแต่ก็ยังคงมีที่น่าสนใจอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นที่ไหนเนี่ยนะครับไปติดตามกันต่อเลยนะครับบินกินเฮ เอาละครับได้เวลาที่เราจะต้องไปหาของอร่อยอร่อยกินแล้วล่ะครับแล้วได้ข่าวมานะครับว่าใครก็ตามที่มาย่างกุ้งนะครับต้องมาที่นี่นะครับอร่อยแล้วก็เป็นที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งติดอันดับเลยครับนี่คือร้าน Happy Cafe and Noodle นะครับซึ่งตรงตามชื่อเลยนะฮะที่นี่ฮิตมากๆคือการกินก๋วยเตี๋ยวนะครับอย่างที่บ้านเราเรียกกันทีนี้ข้างในนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับจะเป็นอย่างที่ผมคิดเอาไว้หรือเปล่านะครับหรืออะไรที่ถูกปากเราตามผมไปดูเลยดีกว่าครับป้าชื่นใจที่สุดครับเวลาเห็นอาหารผมให้พี่แสงสั่งอาหารรอพวกเราไว้นะครับแล้วก็มาดูกันว่าแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือถ้ามาคนเดียวที่สั่งไม่ถูกแน่นอนครับอันนี้คืออะไรครับพี่แสงครับกล้วยหักมุกนะคะลาบเนี่ยค่ะน้ำผึ้งค่ะใช่แต่นี่เมื่อกี้นั่งรออาหารอยู่จะทนไม่ไหวขอแคบหมูก่อนเลยนะครับนี่แคบหมูเนาะใช่ค่ะปกติส่วนนี้เขาว่าเป็นไฮไลท์ของร้านนี้เลยฮะใช่ค่ะนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็ใส่เป็นหางไส้หมูเนี่ยค่ะเขาจะใส่ไส้หมูด้วยก๋วยเตี๋ยวไส้หมูค่ะไส้หมูค่ะ
มีมะนาวใส่หมูกรอบด้วยนะคะมะนาวด้วยค่ะถ้าว่าอยากจะกินเปรี้ยวๆก็บีบมะนาวใส่ได้นะคะส่วนอันนี้ล่ะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นกลมนี่นะคะแล้วก็เขาจะใส่เนี่ยค่ะเป็นหน่อส้มหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มค่ะหน้าตาน่ากินมากครับทีนี้เนี่ยเรื่องของรสชาติเดี๋ยวต้องลองดูกันแล้วล่ะว่าเป็นยังไงแต่ต้องถามก่อนว่าปกติแล้วคนที่นี่ฮะคนเมียนมามีความชอบในรสชาติแบบไหนครับส่วนใหญ่ก็เขาเจอมันนิดนึงนะคะคนพม่าเนี่ยก็จะชอบมันนิดนึงเข้มก็เข้มนิดนึงนะคะจากที่ดูเนี่ยนะครับคุณแสงหน้าตานี่เหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเราเลยแต่สิ่งที่ผมและคุณผู้ชมอยากจะทราบเนี่ยนั่นคือความแตกต่างนะฮะเป็นยังไงครับลองชิมดูก่อนนะชิมใช่ไหมค่ะแต่ชิมนะชิมนะเดี๋ยวคนบีบมะนาวไปละนี่แหละคือรสชาติที่ผมชอบนะฮะคือติดเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวมันนี่ก็ดีเลยแล้วก็มีความแซ่บในตัวด้วยนะฮะค่ะทีนี้ยังไม่ถามเลยว่าทั้ง2เมนูนี้เนี่ยเขาชื่อว่าอะไรครับอ๋อเมนูนี้เขาจะเรียกว่าเป็นถ้าพม่าเขาเรียกว่าเป็นว่าอู่ข้าวซอยว่าอู่ว่าอู่ข้าวซอยข้าวซอยอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นว่าอู่นะคะว่าอู่เนี่ยจะเป็นไส้หมูนะคะข้าวซอยนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าข้าวซอยใช่ค่ะเส้นข้าวซอยนี้ค่ะข้าวซอยไส้หมูข้าวซอยไส้หมูค่ะนี่ครับประติดเล้งไว้ให้เราด้วยนะฮะนี่โอเคอ่ะมาท้าพิสูจน์กับอีกเมนูหนึ่งบ้างอันนี้เรียกว่ามิดเฉียงข้าวซอยค่ะมิดเฉียงข้าวซอยนะครับหรือว่ามิดเฉียงก็คือหน่อไม้ส้มนั่นเองแล้วก็ข้าวซอยนะครับก็คือข้าวซอยครับไส้กินง่ายครับถือว่ากินง่ายไม่เหนียวนะฮะเดี๋ยวต้องกินควบคู่กับเส้นและน้ำพอกินเส้นไปแล้วเนี่ยฮะมันอารมณ์ก็จากทั้งรูปร่างแล้วก็ชิมไปนะครับเส้นเนี่ยผมว่ามันมีส่วนคล้ายๆขนมจีนบ้านผมหรือจะคล้ายๆกับอุด้งอะไรเงี้ยแต่ย่อขนาดลงก็เป็นไปได้นะคล้ายๆครับคล้ายๆเป็นหนังไปทางขนมจีนมากกว่าถ้าถามคนไทยปุ๊บจะนึกถึงขนมจีนเลยครับใช่ค่ะนี่มันจะเส้นใหญ่นิดนึงเองค่ะแต่ว่ามันเป็นเหมือนขนมจีนนะคะไหนน้ำเงี้ยวมาน้ำยามาราคาแพงไหมครับเนี่ยคุณแสงอันนี้ก็ 4,700 จาร์ดเองนะคะถ้าเป็นเงินไทยก็100กว่าบาทนะจานนึงก็100กว่าบาทกว่าบาทนิดๆค่ะถือว่าน่าจะราคาสูงใช่ๆค่ะเหมือนเราไปกินอาหารในห้างเมืองไทยอย่างเงี้ยก็ตก120 150เป็นไปได้ใช่ค่ะอันนี้ฝั่งนี้ก็ 4,200 จาร์ดก็ประมาณก็105บาท105บาทค่ะยังไงครับราคาภัตตาคารครับแคบหมูแถมใช่ไหมแถมค่ะอันนี้ก็แคบหมูนี้กินกับเนี่ยกินกับเป็นมิดเฉียงข้าวซอยนี่นะคะถามหน่อยครับคุณแสงร้านนี้เนี่ย อยู่ส่วนไหนของย่างกุ้งนะฮะก็จะใกล้กับที่ทะเลสาบอินยาทะเลสาบอินยาที่เราขับผ่านมาเมื่อกี้ใช่ค่ะก็จะใกล้กับที่ทะเลสาบนะคะเดี๋ยวถ้าออกไปฝั่งนี้ก็เดี๋ยวก็จะไปถึงทะเลสาบเมื่อกี้เจอทะเลสาบมาแล้วก็นั่งรถอีกสักพักนึงเนี่ยไปถึงร้านนี้แสดงว่าไปวนวนรอบทะเลสาบไปอีกฝั่งนึงเอาล่ะครับชามแรกกว่าผมจะหมดได้นะครับโอ้โหเล่นเอาซะอิ่มเลยเหมือนกันทีนี้เนี่ยกำลังจะต่อชามที่2เลยนะครับหน่อไม้ส้มเอาเป็นว่าระหว่างชิมที่2คือมันเยอะมากไงก็แวะไปชิมทางขนมหวานก่อนบ้างแล้วกันเนาะกล้วยหักมุกนะครับชิมชุบน้ำผึ้งใช่ค่ะพม่าเขาเรียกว่างับย้อย้ายหยีซันกล้วยหักมุกน้ำผึ้งหับย้อยางหยีซันแม่นมาล่ะนะพอชิมแล้วปั๊บนิ่มมากครับเป็นกล้วยสุกที่แบบนิ่มมากแล้วก็คล้ายๆแบบกรอบนอกนุ่มในนะฮะด้านนอกเหมือนจะเกรียมๆหน่อยเนาะข้างในอร่อยมากก็นี่แหละครับคือร้านอาหารสุดโปรดนะครับของใครหลายๆคนที่มาแล้วก็มาอีกหรือใครที่ยังไม่เคยมาเนี่ยต้องแวะมาที่นี่เลยนะครับแล้วก็วันนี้นี่ต้องขอขอบคุณพี่แสงมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับ
ขอบคุณมากๆที่พาเที่ยวย่างกุ้งนะครับแล้วก็พามาร้านอาหารดีๆแบบนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมใครที่ชอบและอยากจะมาตามนี้นะครับตามมาได้เลยครั้งหน้าผมจะไปบินกินเฮที่ไหนในย่างกุ้งนะครับติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะสัปดาห์หน้าน้องออฟ AF จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวสัมผัสกับเมืองย่างกุ้งแต่จะเป็นที่ไหนติดตามชมในรายการบินกินเฮทริปหน้าห้ามพลาดค่ะ